สวัสดีครับวันนี้ออมเล็ตก็อยู่ที่ร้านขนมนะครับปิดเทอมแล้วออมเล็ตไม่เคยได้มาซื้อร้านขนมร้านนี้เลยนะครับออมเล็ตเขาก็มาทวงพ่อเอ็มบอกว่าเราไม่ค่อยได้แวะขนมร้านนี้เลยพ่อเอ็มก็มีตังค์อยู่ทั้งหมด50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะให้ออมเล็ตเขาไปซื้อขนมนะดูเขาจะไปซื้อฝากน้องด้วยหรือเปล่านะครับมีอะไรน่าสนใจไหมไม่ได้มาซื้อนานยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมเห็นไหมเออโรงเรียนปิดเทอมอุ้ยไว้บ็อกมันใหญ่จังอะเท่าไหร่นะอะไร25บาทเลยนะเอาสีอะไรเดียเอาไหมล่ะอยากได้ไหมล่ะเนี่ยมีอยู่ฮะนี่มีอยู่50บาทเลยนะว่าทำไมมันยากแบบนี้มามาดูกันว่ามีอะไรบ้างของขนมไม่ได้มานานเลยครับผมเลยดูอะไรอ่ะฮะอยากกินเหรอเลือกอย่างทีไรก็เลือกแต่ยิ้มลูกตาเป็นอย่างแรกตลอดเนี่ยไม่รู้ติดใจอะไรมันอร่อยขนาดนั้นเลยครับนะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมนี่ว่าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเอายื่นมาให้ดูสิไม่ได้กินนานยังครับยิ้มลูกตาโอ้โหไม่ได้กินนานเลยนะครับเลยอยากกินนะแล้วอะไรอีกเอาไปเผื่อน้องด้วยหรือเปล่าคะอ้าวมีโค้กด้วยไข่ตะไคร้เล็กก็มีอย่างลิปติกอ่ะอันนี้เป็นลิปติกอ่ะอันนี้เป็นลิปติกใช่ไหมไม่รู้แล้วแต่หนูเลยค่ะอ๋อปอแป๊ะอ๋อนี่ปอแป๊ะของโปรดน้องเชเบตครับแล้วก็พิซซ่านี่ก็ของโปรดน้องเชเบตนะครับเอาเลยเอาไปเผื่อน้องเชเบต2อันเลยเอาอะไรอีก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 ไม่รู้หยิบมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกเองอ่ะมีอยู่ตั้ง50บาทนะเดี๋ยวมาดูอีกร้านนึงนะครับมี2ร้านนะแกน้ำตาลอีกแล้วเหรอแกน้ำตาลสควิดเกมอีกแล้วเหรอแท้เลยเขาจ่ายตังร้านนู้นก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะนี่เรามี2ร้านออมเล็ตใส่ถุงด้วยนะให้คุณยายใส่ถุงให้ด้วยนะคะโหร้านคุณยายไม่ได้มานานนะครับของเล่นเต็มเลยนะเพื่อนๆดูดิมีสลามกระบอกด้วยสลามกระบอกเท่มากโหของเล่นร้านคุณยายเต็มเลย25บาทก็เหลือ25บาทเนี่ยเราก็ไปดูร้านนู้นก็ได้ปะแล้วออมเล็ตก็มาที่ตู้ไอติมครับผมแบบเดิมเลยออมเล็ตพลาดไม่ได้เลยเพื่อให้แตงโมและไม่อาจะเป็นจะกินแต่ผีเสื้อเท่านั้นฮ่าอันนี้10บาทละเหลืออีก15บาทเหลือ15บาทซื้ออะไรดีแตงโมนี่มันกินได้2คนเลยนะครับเพื่อนๆอะไรดีผีเสื้อ2อันเลยเหรอโอ้โหเหลือ5บาทเอาอะไรดีเหลือ5บาทไปดูดิเหลือ5บาทเอาอะไรดีช่วยเลือกหน่อยอันนี้เยลลี่ลูกตา5บาทแต่ว่ามันมีแค่ครึ่งลูกเองอันนี้เป็นเหมือนโซดาครับเป็นเหมือนเยลลี่นะลูกอมผงกลิ่นสตรอเบอรี่อ๋อมันเป็นผงข้างในอ่ะแล้วก็แกะข้างบนแล้วเราก็โรยผงใส่ปากลองไหมกี่บาทลองไปถามสิโอเคใส่ถุง25บาทค่ะใส่รวมไปเลยยี่สิบห้าบาททั้งหมดปิดตู้ไอติมให้คุณตาด้วยค่ะเอาเลยได้ได้แล้วป่ะไม่ได้มาแวะนานเลยได้เพียบเลยไปฝากน้องเชเบตกันถึงบ้านแล้วนะครับเอาเทโอ้ยพ่อแป๊ะเนี่ยของโปรดพ่อผมบอกแล้วว่าของโปรดนะครับดูนะครับ50บาทได้เท่านี้เลยครับโอ้โหแจ่มเลยนะแจ่มเลยนะโอ้โหแจ่มเลยนะโอ้โหเอาเพื่อนมาครับเพื่อนมาครับเราต้องแบ่งเพื่อนนะครับนี่แบ่งไอติมเพื่อนหน่อยแล้วหักไอติมก่อนหักไอติมแบ่งเพื่อนทำไมหักไม่เป็นนะหน่าเดี๋ยวก็เละหรอกโหต้องหักตั้งแต่ในซองสิคะนี่ครับเวลาหักไอติมเพื่อนนะน้องต้องหักจากในซองอย่างนี้นะแล้วฉันน้ำพ่อเอ็มแกะอันนี้ฉันอยากดีกับเชเบตเองเดี๋ยวพี่เอ็มไปกินอันนี้เองเอาไปนี่เห็นน้องต้องเสืออ๋อได้ติมกันทุกคนแล้วนะครับแจ่มมากเลยนะโอ้โหส่วนออมเล็ตนะครับรู้มากนะครับได้2อันเลยนะโอ้เด็กๆก็กินไอติมกันอย่างมีความสุขเลยครับโดนนี่โหขนมอะไรเพียบเลยนะ50บาทได้ต้องเยอะเลยนะครับแบ่งเด็กๆได้นะโอเคคลิปนี้พ่อเอ็มไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายกินให้สนุกนะฝากเพื่อนๆกดติดตามคลิปของช่องออมเล็ตคิดขับด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย